ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันในยะที่4ภิกขุทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นไปได้6ประการนี้6ประการเป็นไฉนคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่ตนเองกระทำแล้วบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่ผู้อื่นกระทำแล้วบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่ตนเองกระทำแล้วและที่ผู้อื่นกระทำแล้วบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ตนเองไม่กระทำไว้บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ผู้อื่นไม่กระทำไว้บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเองที่ตนเองไม่กระทำไว้และที่ผู้อื่นไม่กระทำไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเหตุและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุอันบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินั้นเห็นแล้วด้วยดีภิกขุทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นไปได้6ประการนี้แล